ค่ะคนหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้นค่ะและอาหารคลีนๆแบบที่ตุ๊กกำลังจะทานอยู่นี้ก็ได้รับความนิยมติดลมบนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะดังนั้นช่วง Business Insight วันนี้ตุ๊กเลยจะพาคุณผู้ชมมาหาคำตอบกันค่ะว่าการทำธุรกิจอาหารคลีนฟู้ดให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคนั้นจะต้องมีการวางแผนอย่างไรกับคุณนุ่นออนอุตสาห์ภูกจินดาเจ้าของทิปท็อปคลีนฟู้ดเดลิเวอรี่ค่ะว่าแต่ก่อนที่จะไปพบกับแขกรับเชิญตุ๊กขอรับผิดชอบกับอาหารคลีนฟู้ดกล่องนี้ก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะคุณนุ่นค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยคงต้องถามคุณนุ่นค่ะจากสาวแอร์โฮสเตสอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เข้ามาทำธุรกิจอาหารคลีนคะก็ย้อนไปเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะตอนนั้นหนูอยู่ช่วงที่ยายสายการบินก็เลยอยากที่จะทำธุรกิจอะไรที่เป็นธุรกิจเสริมขึ้นมาค่ะเพราะว่าช่วงนั้นเหมือนว่างนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ประกอบกับที่ตัวเองเป็นคนทานคลีนอยู่แล้วค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสไปเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารลดน้ำหนักค่ะก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเทรนตอนนั้นอะคนน่ะค่อนข้างที่จะดูแลสุขภาพดูแลหุ่นกันมากขึ้นเฉลี่ยกลุ่มเป้าหมายของเราอายุประมาณเท่าไหร่คุณจริงๆอยู่ในช่วงตั้งแต่เด็กจนถึงแก่เลยนะคะใช่เพราะว่าตอนนี้ปัญหาคือเด็กเป็นโรคอ้วนกันก็เยอะคุณพ่อคุณแม่ก็มาหาซื้อให้ลูกไปทานแล้วก็จนถึงผู้ที่ดูแลสุขภาพดูแลตัวเองแบบไปทำงานอย่างเราอย่างเงี้ยค่ะจนถึงผู้สูงอายุที่มีโรคแล้วลูกหลานก็คือซื้อไปให้ทานค่ะหลังจากที่เราตัดสินใจที่จะเข้ามาทำธุรกิจอาหารคลีนแล้วตอนนั้นคุณนุ่นวางคอนเซปต์ในเรื่องของการเข้ามาทำธุรกิจตรงนี้ไว้ยังไงบ้างคอนเซปต์ของร้านเราเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายๆอะค่ะเราไม่ต้องการอะไรที่มันซับซ้อนมากใช่ก็คือแค่สดสะอาดและคลีนจริงๆเราเน้นที่คุณภาพค่ะแล้วก็การบริการลูกค้าค่ะณวันแรกที่เราเข้าสู่ตลาดนี้คุณนุ่นเลือกวิธีในการทำการตลาดกับลูกค้ายังไงคะก่อนอื่นคือสมมติว่าตอนแรกเราจะทำที่มันเล็กๆอะค่ะไม่ได้จะเปิดให้ใหญ่ขนาดนี้เราก็เลยเหมือนแค่เปิดเพจแล้วก็โพสต์รูปโพสต์เมนูของเราไปแค่5เมนูเท่านั้นนะคะค่ะแล้วก็ลูกค้าเข้ามาเองนุ่นว่าตอนนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเทรนด์กำลังฮิตตอนนั้นคือมีทั้งที25มีทั้งอะไรต่างๆเป็นหลักสุขภาพกำลังใช่ๆค่ะก็เลยเป็นการทำให้แบรนด์เราเนี่ยค่อนข้างเติบโตค่อนข้างเร็วค่ะใช่ค่ะวันแรกที่เราโพสต์ไป5เมนูผลตอบรับเป็นยังไงคะก็มีคนโทรมาสั่งซื้อเลยค่ะวันแรกสั่งเท่าไหร่คะคุณก็20กล่องนุ่นก็หิ้วไปส่งเองโดยตัวเองเลยอะค่ะทำเองส่งเองค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มมีร้านต่างๆเข้ามาติดต่อที่จะเอาไปวางอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงณวันนี้2ปีค่ะยอดขายเป็นยังไงบ้างคะคุณนุ่นจากวันแรก10ถึง20กล่องตอนนี้ก็ประมาณ 7-800 กล่องต่อวันค่ะตอนนี้ราคาเราเริ่มที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่กล่องละ89บาทค่ะใช่แล้วก็ถ้าเกิดเป็นเมนูแซลมอนเนี่ยก็เพิ่มอีก50บาทคุณมีวิธีการในการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคยังไงคะก่อนอื่นเราต้องเหมือนดูในเพจของเราอะค่ะในเพจเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีอะไรที่สื่อสารกับลูกค้าให้เห็นอยู่เสมอมีการโพสต์ต่างๆเนี่ยค่ะแล้วก็มีการอัปเดตเมนูเรื่อยๆอันนี้ทำให้ลูกค้าเนี่ยมีความเชื่อมั่นว่าเฮ้ยแบรนด์เราเนี่ยเหมือนเปิดมานานแล้วนะมีความน่าเชื่อถือนะแล้วก็ฟีดแบคของลูกค้าเรื่อยๆอะค่ะพวกรีวิวต่างๆก็เป็นสิ่งที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยมาซื้อร้านเราเหมือนกันใช่ระหว่างลูกค้าเก่ากับลูกค้าใหม่สัดส่วนเป็นยังไงบ้างคะคุณนุ่นลูกค้าเก่าเนี่ยกลับมาสั่งประมาณ80-90% แล้วก็ลูกค้าใหม่ก็เข้ามาตลอดค่ะคุณผู้ชมคะจากความมุ่งหวังที่จะทำเป็นเพียงอาชีพเสริมแต่ว่าวันนี้ที่ท็อปอาหารคลีนๆของคุณนุ่นต้องบอกว่าสามารถสร้างรายได้ได้อย่างงดงามเลยทีเดียวค่ะซึ่งเดี๋ยวตอนหน้าตุ๊กจะพาคุณผู้ชมกลับมาพูดคุยกับคุณนุ่นกันต่อถึงหัวใจสำคัญที่ทำให้ที่ท็อปประสบความสำเร็จเช่นทุกวันนี้ค่ะ
และที่สำคัญอนาคตหลังจากนี้ของอาชีพเสริมของคุณนุ่นจะมีการพัฒนาไปในทิศทางไหนอย่างไรสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วตุ๊กและคุณนุ่นต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ